ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นัวอยู่ที่ร้าน Vibration ตรงทองหล่อซอย5ครับอยู่กับคุณหมอแย้มนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับพี่หมอแย้มสวัสดีฮะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเรามาอยู่ที่ร้าน Vibration มาทานอาหารนะฮะกับร้านนี้ต้องบอกว่าร้านหรูหรามากอ่ะเดี๋ยวเรามาถามหมอก่อนว่าวันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างอ๋อก็คือเชฟที่เนี่ยนะคะมาจากร้านที่เป็นเชฟชื่อเป็นร้านชื่อดังดีกว่าในเมืองไทยคือพูดไปแล้วก็โหเป็นร้านจองยากด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เชฟเนี่ยพูดมาทำที่นี่นะคะแล้วก็อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารไทยออกจีนฝรั่งทำได้หมดมีทุกประเภทเลยนะคะที่ร้านนี้อร่อยมากค่ะได้เลยก็ร้านนี้เป็นร้านที่บอกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟบัตเลอร์ด้วยต้องบอกว่าหนุ่มหล่อๆนะฮะมาเสิร์ฟที่นี่ด้วยนะอยากให้พี่หมอเนี่ยมาเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเที่ยวที่ร้าน Vibration กับตรงนี้ครับค่ะก็มาง่ายมากเลยนะคะอยู่ที่ซอยทองหล่อ5เข้ามาเนี่ยก็จะที่นั่งแม้กระทั่งเป็นห้องส่วนตัวนะคะมีหลายรูปแบบให้เลือกแล้วก็สามารถจองห้องได้มาเป็นปาร์ตี้ได้ทุกแบบเลยครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานสัมมนาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นปาร์ตี้ก็ได้มีดาดฟ้าที่จัดเป็น private party ก็ได้มีเสาว่ายน้ำด้วยแล้วอาหารก็อร่อยมีคาราโอเกะทุกห้องนะคะแล้วก็ห้องส่วนตัวมีห้องน้ำในตัวเลยค่ะเป็นแบบพรีเมียมมากเลยค่ะกลับมาเรื่องอาหารบ้างต้องบอกว่าเมนูเยอะมากคุณหมอชอบเมนูอะไรเมื่อกี้ก็คือปกติทานเป็นมังสวิรัตินะคะก็อร่อยทุกอย่างเลยที่จัดมาให้ทั้งผัดผักเนี่ยก็เป็นเห็ดหอมมีผักที่แบบมีราคาทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไข่เจียวที่นี่ก็ทำได้ทุกแบบเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยส้มตำเนี่ยปกติถ้าร้านไม่ดีจริงไม่อร่อยร้านนี้คือเลิศมากค่ะดีมากคือรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็มีเมนูอื่นๆที่เห็นจากทางโต๊ะทานกันนะคะที่ว่าเด็ดก็จะมีเยอะมากแล้วก็เชฟอะค่ะพอเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะพออาหารออกมามันก็เลยเหมือนถูกใจทุกคนแล้วก็สั่งได้ด้วยนะคะเราสามารถสั่งว่าอันนี้ขอเผ็ดขึ้นหรือขออะไรเงี้ยได้หมดทุกอย่างเลยร้านนี้ตอบโจทย์นะคะอยากให้พี่หมอเนี่ยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะแวะมาทองหล่อนะฮะก็แวะมาที่ร้าน Vibration ตรงทองหล่อซอย5อีกครั้งนึงค่ะก็มาไม่ยากเลยนะคะมีที่จอดรถหน้าร้านด้วยนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยจะมีบัตเลอร์บริการอย่างดีแล้วก็มาได้ทุกช่วงเวลาด้วยนะคะสมมติว่าเราเลิกงานดึกอย่างเงี้ยก็มาแวะมาที่นี่ได้มีเปิดไปจนถึงแบบค่ำๆหรือตี2ตี3อะไรเงี้ยก็แวะมาได้สมมติว่าแวะมาเจอเพื่อนที่ทองหล่อหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แวะมาหิวแล้วก็แวะมาทานที่นี่ได้เลยค่ะเจ้าของร้านก็น่ารักมากแล้วก็ที่เนี่ยบริการดีสามารถที่จะบอกขอได้ทุกอย่างเลยค่ะได้เลยขอบคุณพี่หมอมากค่ะคุณผู้ชมฮะฝากร้าน Vibration ไว้ด้วยครับ